คุณรู้ไหมว่ายังมีคนมีความคิดโบราณอยู่เยอะมากคนประเภทที่ว่าเรื่องการทำงานแบบสบายๆอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วได้ตังเงินเข้าตลอดเนี่ยยังเป็นเรื่องแปลกสำหรับบางคนนะฮันนี่เล่าให้ฟังนี้ผมยังช็อกเลยนะว่ายังมีคนประเภทนี้อยู่ในโลกอีกคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นไหมถ้าคุณทำงานแล้วไม่ใช่แบบว่านั่งชิลๆอยู่ที่บ้านทำงานวันละชั่วโมงแล้วก็แบบชิลมากเลยสนุกมากเลยแล้วก็เงินเข้าตลอดเวลานะถ้าคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคุณกำลังตกยุคคุณกำลังทำงานแบบโลกเก่าเวลาคุณเราทำงานใช้สมองเราจะต้องลงมือทำน้อยมากเลยเพราะทุกอย่างมันถูกจัดการมันเรียบร้อยเราคิดให้เที่ยงตั้งแต่แรกจัดระบบให้เที่ยงตั้งแต่แรกแล้วมันทำงานง่ายมากแล้วเอาสิ่งที่มันเป็นเครื่องทุนแรงทั้งหลายแหล่มาทำงานให้ดีไหมคุณต้องเข้าใจนะว่าทุกยุคอ่ะมันจะมีวิธีการรวยเยอะของมันเข้าใจป่ะทุกยุคมันจะมีวิธีการรวยเยอะของมันสมัยก่อนเขาก็รวยจากการค้าขายเพราะมันไม่มีช่องทางอื่นแล้วตอนสมัยก่อนเขาก็เดินเรือค้าขายกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้น 3-400 ปีที่แล้ว500ปีที่แล้วเขาก็รวยจากคนที่ตอนนั้นทำค้าขายนี่ก็โคตรรวยสร้างปราสาทราชวังอะไรกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าผ่านมาหลายยุคก็มีช่วงที่เป็นยุคของอุตสาหกรรมใช่ไหมยุคอุตสาหกรรมเนี่ยช่วงประมาณช่วงล็อกกี้เฟลเลอร์พวกของคาร์เนกี้อะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะเขาก็จะรวยจากการทั้งโรงงานสร้างโรงงานแล้วเอาคนค่าตัวถูกๆเนี่ยมานั่งประกอบโน่นประกอบนี่แล้วเขาก็บริหารลูกน้องจ้างคนบริหารเลยทุกอย่างง่ายหมดเลยขายของที่ทั่วประเทศนี่คือยุคของโรงงานใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เก็ตนะคือใครที่ไปตั้งโรงงานตอนนี้ก็คือเรียกว่ายังมีตกยุคเรียบร้อยแล้วยังมีหลายคนที่ตกยุคอีกก็คือยังคิดว่าต้องไปนั่งเรียนไอ้การไปเรียน4ปีนี่ผมบอกได้เลยมันตกยุคไปแล้วจ้ะนอกจากคุณจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็เขาต้องการใบเซอร์ที่จะไปต้องมีอะไรที่มันน่าเชื่อถือแต่นอกเหนือจากอาชีพประเภทนั้นแล้วเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นแล้วนะคุณมีสกิลมีทักษะแป๊บเดียวหาตังค์ได้แล้วพอโลกมันเปลี่ยนเร็วก็ต้องเรียนอันใหม่อยู่ดีที่จะหาตังค์ใหม่พูดง่ายคือคนเนี่ยแม่งล้าสมัยกันเยอะมากเลยรู้ได้ไงว่าล้าสมัยอาการอะไรที่ล้าสมัย1แลกเวลากับเงินคือต้องไปทำงานถึงจะได้เงินและ2คือทำงานรอบเดียวก็ได้เงินรอบเดียวอันนี้คือล้าสมัยแล้วถ้าคุณเป็นแบบนั้นคือต้องเปลี่ยน mindset ได้แล้วนะอาการที่3ที่รู้ตัวได้แล้วว่าล้าสมัยมากเลยคือไม่ยอมสร้าง personal brand ไม่ยอมเอาตัวเองออกมาให้คนรู้จักมีชื่อเสียงอะไรบางอย่างอันนี้ก็คือรู้เลยว่าล้าสมัยมากแปลว่าคุณนะไม่มี leverage อะไรเลยไม่มีพลังทวีอะไรเลยพอจะขายของชิ้นใหม่เนื่องจากไม่มีใครรู้จักเลยก็ต้องว่ากันใหม่อีกแล้วก็ต้องเหนื่อยกันใหม่อีกแล้วก็ต้องแตะตัดราคากันใหม่อีกไอ้ข้อ4เนี่ยอาการหนักก็คือขายของตัดราคาเมื่อไหร่ที่คุณเจอตัวเองว่าต้องขายของตัดราคาเนี่ยแปลว่าถ้าคุณไปอยู่ในวงจรนั้นนะคุณแม่งเหนื่อยตลอดคุณรู้ไหมว่ามีอะไรฟรีๆที่คุณจะทำได้เลยในที่คนรวยทำกันแล้วได้ผลที่สุดเลยมันเป็นพลังทวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณต้องเข้าใจนะว่าคนรวยทุกคนรวยได้ด้วยสิ่งที่ว่าเรียกว่าพลังทวีหมายความว่าอะไรทำงานครั้งเดียวได้เงินตลอดคนที่รวยไม่ได้เนี่ยแค่ไม่ใช้สมองตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับความฉลาดไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นด็อกเตอร์ต้องจบปริญญาเอกด้วยนะสรุปคนรวยยุคนี้นะคุณต้องใช้พลังทวีเป็นใช้พลังทวีจากเทคโนโลยีอันแรกเลยคุณสังเกตไหมยุคนี้คนรวยส่วนใหญ่รวยมาจากเทคโนโลยีไอสิ่งที่ผมบอกมาตลอดเวลาเนี่ยให้ขายของประเภทนี้นะให้ขายคอร์สออนไลน์นะให้ขายดิจิตอลให้ขายที่เป็นดิจิตอลให้ใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทพวกนี้มันฟรีไงคนอาจจะหาว่าผมโม้บางทีเจอหน้ายังถามเลยว่าอาจารย์พูดจริงเหรออะไรเงี้ยแต่คุณคิดดูดีๆนะทำไมมาร์คซักเคอร์เบิร์กอยู่ดีๆแซงหน้าบิลเกตส์ได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดบาร์คซักเคอร์เบิร์กทำงานตามปกติเนี่ยแม่งทำงานอย่างตอนนี้ยังทำงานอยู่น่าจะ mid level ระดับกลางๆในบริษัท Microsoft อ่ะเข้าใจป่ะทำงานได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่แต่เขามาใช้พลังทวีต่างๆของแพลตฟอร์มของโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งคือรู้จักใช้พลังทวีต่างๆนี่มันเป็นเรื่องแปลกที่มนุษย์แม่งยังทำงานกันเยอะขนาดนี้ทั้งๆที่มีพลังทวีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยดูฮันนี่เดี๋ยวฮันนี่แป๊บเดียวเนี่ยเธอมาอยู่คอนโดหรูนี่ดูคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ดูเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่โอ้โหสาวๆสวยๆทั้งนั้นมีอันนึงนะที่คุณน่ะเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเสียตังอะไรเลยคือเปลี่ยน mindset พลังทวีแห่ง mindset นี่แม่งสุดยอดที่สุดแล้วคือมันฟรีเข้าใจป่ะมันฟรีแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเคอะข้างในนี่คือสนิมเคอะไม่ยอมเปิดกว้างข้อ2อะไรอันนี้ก็คือการ mindset เปลี่ยน mindset mindset นี่เปลี่ยนแล้วฟรีนะจ๊ะรุ่นคุณแม่คุณพ่อผมอ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณพ่อผมมาจากหาดใหญ่มาสร้างตัวตอนผมอายุ3ขวบใช่มั้ยก็ประมาณเกือบ50ปีที่แล้วตอนนั้นก็อยู่หัวลำโพงอ่ะบ้านก็แทบไม่มีแล้วเช่าเขาอยู่ชั้น3ห้องแถวเล็กๆโซมสุดๆพ่อแม่ผมต้องไปยืมเงินเขามาทำธุรกิจเพื่อจะไปซื้อของมาขายดอกเบี้ยเท่าไหร่ป่ะ 18% สมัยนั้นดอกเบี้ยต้องเป็น 18% พ่อผมสร้างตัวขึ้นมาได้ไงไม่รู้แบบยังต้องนับถือเขามากเลยแบบว่า
แต่ก็มีช่วงโอกาสบางช่วงโอกาสที่เขาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะพ่อผมเขาขายหูฉลามเนี่ยก็สอนผมมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นพ่อค้าดีกว่า อย่าไปทำงานประจำนะลูกเป็นพ่อค้าดีกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นพ่อค้าขายหูฉลามเหมือนพ่อกลับกลายเป็นนักดนตรีคอนดักเตอร์แต่ก็พอไปเป็นคอนดักเตอร์ถึงรู้ว่าคอนดักเตอร์มันก็คือพนักงานประจำหนึ่งคนถ้าไม่ใช่สตาร์ถ้าไม่มีแบรนด์ personal brand ถ้าไม่ใช่เป็นคนมีคอนดักเตอร์ที่มี personal brand ก็คือพนักงานประจำหนึ่งคนพูดง่ายๆนะโลกของคนที่แม่งมี personal brand กับโลกของคนที่เป็นพนักงานประจำกระต่างกันขนาดนี้นะมาที่นี่แล้วมันแบบว่ามาแล้วก็มาแบบว่าไลฟ์ช่องพี่เองแล้วก็ได้ฉากสวยๆแล้วก็มีคนจัดฉากให้หมดเลยแล้วก็เลี้ยงข้าวอีกโอ้ดีจังนะมีลูกศิษย์แบบนี้นะแฮปปี้ใช่ไหมก็เพราะเห็นอาจารย์แฮปปี้ไงอันนี้ก็เลยแบบก็อยากทำให้อีกใช่ไหมอาจารย์แฮปปี้มันเหมือนสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเปลี่ยนไมด์เซตเห็นไหมคะมีครั้งหนึ่งเลยแหละตั้งแต่อันนี้มาใกล้อาจารย์จริงอาจารย์สอนหน้าเพจอะไรเงี้ยแล้วอะแต่เราไม่รับเข้ามาในโลกของเราเราไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองจนวันนึงมันเป็นคำพูดของอาจารย์นะที่เปลี่ยนฮันนี่ตอนนั้นฮันนี่อ่ะมีเป้าว่าฮันนี่อยากจะทำเงินให้ได้เดือนละล้านแล้วมีอยู่เดือนนึงมันเกือบจะถึงแล้วได้มา 700,000 ฮันนี่จะเป็นจะตายมันไม่ถึง1ล้านแล้วฮันนี่ก็คุยโทรศัพท์กับอาจารย์วันนั้นอ่ะอาจารย์โทรมาพอดีคุยเราคุยเรื่องอื่นกันแล้วฮันนี่ก็เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์สอนฮันนี่คำนี้ทำให้ฮันนี่แบบจริงด้วยแบบชะงักขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่อาจารย์บอกว่าฮันนี่ให้โฟกัสสิ่งที่มีไม่ใช่ไปโฟกัสสิ่งที่ขาดเปลี่ยน mindset เลยเห็นป่ะจริงมันพลิกอีกด้านหนึ่งเลยนะใช่แทนที่ไปโฟกัสที่ 700,000 ดันไปโฟกัสที่ 300,000 ที่ไม่ได้ใช่ไอ้ที่ไม่ได้ไปโฟกัสอยู่นั่นน่ะว่ามันขาดอยู่ 300,000 มันไม่ถึงล้านจะเอา1ล้านมันขาด 300,000 แล้วก็โกรธตัวเองแบบทำไมมันไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมคะแล้วก็เป็นคนที่จะยึดติดมากเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องการตั้งเป้าหมายเราคิดว่าตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาให้ได้จะต้องทำให้ได้มันเป็นแบบนั้นแต่พอจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เลยวันนั้นเป็นวันที่แบบฮันนี่เปลี่ยนตัวเองพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยแล้วมันพออาจารย์พูดปุ๊บฮันนี่รู้สึกแบบจริงด้วยอ่ะแล้ว 700,000 อ่ะทำมาได้ตั้ง 700,000 ต่อเดือนจากเมื่อก่อนที่แสนหนึ่งยังไม่รู้จะทำยังไง พลังงานเปลี่ยนเลยเห็นปะพอคุณเปลี่ยนวิธีคิดถ้าผมสอนคุณนะเรื่อง mindset แล้วคุณไปสอนคนต่อประเทศนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าการเปลี่ยน mindset คนมันเปลี่ยนง่ายที่สุดหมายความว่ามันสอนง่ายที่สุดเวลาคุณสอนต่อเนี่ยคุณควรจะให้เขาลงทุนอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าสอนฟรีไม่ได้เก็บตังค์ใช่ไหมแต่ผมก็บังคับให้คุณไปแชร์ให้เขาลงทุนอะไรบางอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราสอนมันให้เขาต้องออกแรงเวลาคนออกแรงเนี่ยเขาจะให้ค่ากับสิ่งนั้นพลังงานก็ฟรีพอพลังงานฟรีคุณก็มีแรงไปทำโน่นทำนี่ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยเวลาทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วขายของได้แล้วแต่ว่าเราก็สนุกอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ให้นี่มาทำอาจจะเหมือนมือใหม่หลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาทำใช่ไหมเราจะแบบจะเอาให้ได้เราจะทำให้ได้คือความมุ่งมั่นตรงนั้นน่ะมันก็ใช่ช่วงที่มาใหม่ๆเลยอ่ะตอนนั้นรายได้ก็ขึ้นมาบ้างละแต่ยังไม่พุ่งกระฉูดแบบสบายๆช่วงที่พุ่งกระฉูดสบายๆจริงคือช่วงที่ฮันนี่เก็ทสิ่งที่อาจารย์พูดมาเสมอว่าให้สนุกกับขบวนการใช่คือหลายอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะถามว่าเราได้ยินอาจารย์พูดไหมเราได้ยินแต่เราจะเข้าใจแบบลึกซึ้งเมื่อเราลงมือทำใช่ก่อนหน้านั้นฮันนี่ไม่เข้าใจไงเพราะเราจะเอาเงี้ยฉันจะเอาให้ได้ฉันจะทำให้ได้กลายเป็นว่ามันเครียดใช่เราไม่สนุกพอเครียดนี่ก็บล็อกเงินเลยคราวนี้เมื่อไหร่เครียดปุ๊บก็บล็อกเงินทันทีใช่แล้วเราก็จะหาสาเหตุไม่เจอเอาเรามุ่งมั่นเราตั้งใจแล้วอะแล้วทำไมมันไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเราเครียดแต่พอใช้วิธีที่อาจารย์สอนเห็นไหมเปลี่ยน mindset อีกแล้วเปลี่ยน mindset ตัวเองใหม่อ๋อคำว่าสนุกกับขบวนการอ่ะเราย้อนกลับมาดูตัวเองสิอะไรวะที่เราไม่สนุกเราเครียดไปเราพลังงานตกเกินไปเราแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เขาพลังงานตกอ๋อโอเคงั้นเราเปลี่ยนใหม่สิพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเลือกทำในสิ่งที่เราแฮปปี้เลือกทำในสิ่งที่เรามีความสุขรอบล้อมตัวเองด้วยคนที่เขาแฮปปี้คนที่พลังงานดีๆที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้กลายเป็นว่ารายได้ฮันนี่จากตอนแรกใช่ไหมทำไมมันไม่ถึง1ล้านทำไมไม่ถึง1ล้านกลายเป็นอยู่ดี1ล้านขึ้นมาเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมาแบบง่ายเลยแบบฮันนี่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันมาถึง1ล้านแล้วจนฮันนี่ต้องไปกดแล้วก็ดูซิว่าสเตทเมนต์ในเดือนเนี้ยฮันนี่ทำตังค์ได้เท่าไหร่ถึงรู้ตัวว่าได้ล้านจริงๆบทเรียนนี้มีค่ามากนะผมบอกได้เลยหลายคนเนี่ยพลาดเรื่องนี้มากแล้วผมบอกได้เลยสิ่งที่ผมสอนนี่ใช่เลยมันใช่แบบถ้าคุณไม่ระวังถ้าคุณมาเครียดกับเรื่องการหาเงินนั่นแหละคือตัวผลักเงินคุณรู้ไหมว่ามีวันนึงเนี่ยที่ผมทะลุอันนี้นานแล้วก็หลายปีแล้วนะที่ผมทะลุ690ล้านผมทะลุ690ล้านแล้วผมก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยว่าโอเคผมจะเขียน
เริ่มเขียนหนังสือเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าไอ้เวลาผมสร้าง690ล้านด้วยพลังเปลี่ยนการเปลี่ยน mindset อ่ะด้วยการเปลี่ยนไวเบรชั่นเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยแค่เปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยผมเอา690ล้านมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเขียนบันทึกนะ690ล้านจากกฎแรงดึงดูดผมทำยังไงแล้วผมก็นั่งไล่เลยว่าคือพูดง่ายคือคุณจะสร้างเงินได้เยอะๆมันต้องมาจากความสุขและมาจากการเปลี่ยนวิธีการคิดใช่แล้วในคอร์สนี้นะอาจารย์ฮันนี่ยังไม่ได้บอกอาจารย์เรื่องนี้เลยในคอร์สนี้แหละฮันนี่เอาแค่1เทคนิคจากคอร์ส690ล้านไปใช้แล้วฮันนี่ทำได้10ล้านคีย์มาจากคอร์สนี้มาจากแค่เทคนิคเดียวด้วยจากเต็มไปหมดเลยที่อาจารย์สอนฮันนี่เอามาใช้แค่อันเดียวอันเดียวเลยเฮ้ยจีอยากรู้มั่งเดี๋ยวช่วยจดเตือนหน่อย690ล้านด้วยกฎแรงดูดผมทำยังไงปกติ 39,000 ผมบอกได้เลยยังไงก็คุ้มที่ฮันนี่ไปทำเป็น10ล้านไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณเข้าไปเรียนนะเทคนิคนี้อยู่ต้นคอร์สด้วยอยู่ต้นคอร์สจริงเดี๋ยวต้องแค่เข้าไปเรียนน่ะแค่ต้นคอร์สแค่หยิบมาแค่เทคนิคเดียวถ้าใครเข้าไปเรียนในคอร์สเนี้ยเดี๋ยวครูนี่จะไปบอกเดี๋ยวอาจจะไปขออนุญาตอาจารย์ไปทำโพสต์หรือทำอะไรไว้ในคอร์สนั้นว่าฮันนี่เอาข้อไหนไปใช้ดีไหมถ้าใครเข้ามาเรียนในนี้นะคะครูเอาแค่ข้อนั้นจริงๆนะข้อนั้นข้อเดียวที่เอาไปใช้และอาจารย์ฮันนี่เอาเรื่องนี้สอนลูกศิษย์ฮันนี่ด้วยว้าวตอนนี้ทำเงินจนมากกว่า เงินเดือนของพนักงานประจำแล้วลาออกแล้วเรียบร้อยนะคะเทคนิคเดียวกันกับที่ฮันนี่ใช้นี่ว้าวเฮ้ยพี่อยากรู้แล้วว่ะ ผมจะเอาไอ้690ล้านเนี่ยเทคนิคเดียวกันเดิมที่ผมเขียนเองเนี่ยผมจะไปทำ 6,000 จะไปทำ 6,900 ล้านแล้วผมรู้ว่ามันมาแน่นอนแม่อันนี้บอกใช่ไหมว่าเทคนิคไหนไม่ต้องบอกแต่ผมรู้ว่ามันมาแน่นอน 6,900 ล้านคุณรู้แบบว่าโลกนี้มันโลกของความไม่จำกัดมันแล้วแต่คุณจะเปิดสมองคุณรับแค่ไหนแค่นี้เอาพูดแค่นี้ผมยังรู้สึกว่า 39,000 ยังไงก็ราคาดีจริงลดพิเศษเลย 27,900 จริงๆที่อาจารย์สอนไว้น่ะคือความรู้ทั้งหมดที่อาจารย์กลั่นกรองมาให้จากประสบการณ์อาจารย์จากสิ่งที่อาจารย์รวบรวมมาเข้าไปแล้วตั้งใจเรียนให้เข้าใจแล้วลงมือทำโฟกัสไปทีละอันก็ได้โฟกัสไปทีละเทคนิคทำจนเราเก่งแล้วก็ขยับไปเทคนิคต่อไปนะคะให้ใช้วิธีการเรียนแบบนี้แล้วคุณจะเห็นผลไวเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ